ยังตึงครับจานบุรีรัมย์ยังไม่หยุดครับเตรียมบุกตลาดซื้อตัวใหม่สานต่อภารกิจรักษาแชมป์เล่าให้ฟังและวิเคราะห์กันในทดเจ็บ4นาทีครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Mark เอาละครับยังไม่ทันจะจบเล็กแรกนะครับเดินทางผ่านมาเพียงแค่8นัดแล้วก็ดูเหมือนว่าตลาดซื้อขายไทยลีกช่วงเล็กที่2นี้ยังไม่ทันจบเล็กแรกสำหรับไทยลีกนะครับเดินทางผ่านมาเพียงแค่8นัดเท่านั้นก็ดูเหมือนว่าตลาดเล็ก2สำหรับไทยลีกน่าจะคึกคักแน่นอนครับไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามที่เจอปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้เล่นต่างชาติและคลิปนี้อาจจะเจาะลึกไปที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสักหน่อยนะครับทีมรองจ่าฝูงไทยลีกณเวลานี้ครับแล้วก็ยังคงลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวอาจจะกลับลงมาลุยตลาดซื้อขายรอบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแอบได้ยินมาว่าสัญญาของโจนาธานโบลิงกิครับกองหน้าจอมเพรสซิ่งที่มีประโยชน์มากๆเวลาที่ไม่มีบอลของทัพประสาทสายฟ้ากำลังจะหมดสัญญาในถิ่นช้างอารีนาครับซึ่งไม่สามารถหาข้อมูลอย่างแท้จริงได้ครับว่าจริงเท็จแค่ไหนที่สัญญาของโจนาธานโบลิงกี้จะหมดลงในช่วงท้ายเล็กแรกนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการตัดสินใจไม่ต่อสัญญาโจนาธานโบลิงกี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในหนึ่งในสัญญานะครับที่บุรีรัมย์จะเปิดทางให้กองหน้าต่างชาติคนใหม่ที่จะเข้ามาล่าตะข่ายในช่วงของเลข2แทนนั่นเองครับเท่าที่แอบได้ยินมานะครับว่าณเวลานี้เนี่ยเอเย่นของนักเตะรายนี้เนี่ยก็ได้มีการเสนอดีลของนักเตะรายนี้ให้กับสโมสรในไทยเช่นกันครับด้วยคุณภาพของเจ้าตัวและสัญญาณเวลานี้เชื่อว่ามีหลายทีมจ้องที่จะกระชากแข้งรายนี้ไปร่วมทัพแน่นอนครับและหนึ่งในเรื่องที่ต้องอยู่ในการพิจารณาของแต่ละทีมเนี่ยคงหนีไม่พ้นในเรื่องของพฤติกรรมของเจ้าตัวเหมือนกันครับเจ้าตัวเองก็สร้างตำนานเรื่องของการศอกจนถูกแฟนบอลตั้งฉายาว่าขุนศอกแห่งไทยลีกไปเลยก็ว่าได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วในส่วนของกองหน้าคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ในถิ่นประสาทสายฟ้าเอาจริงๆณเวลานี้ยังไม่มีชื่อหลุดออกมาหรอกครับแต่ถ้าขึ้นชื่อด้วยแบรนด์ของบุรีรัมย์แล้วเนี่ยน่าจะการันตีนะครับว่าสุดท้ายแล้วก็คงจะเป็นเลือกในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกองหน้าจริงๆซึ่งกองหน้ารายใหม่ที่จะเข้ามายังไงดีกรีก็คงจะไม่แพ้แฟงคลาสไซเยดาโกรันกาวสิทธิ์ซึ่งถ้าวิเคราะห์กันตามตรงนะครับว่าถือว่าเป็นฤดูกาลที่บุรีรัมย์เองประสบความสำเร็จในการที่เลือกตัวผู้เล่นต่างชาติพอสมควรในเล็กนี้นะครับทั้งแฟงคาสไซด้าและโกรันคาวสิทธิ์หรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้อย่างเลบินซูลาก้าถือว่าสอบผ่านในเล็กนี้เลยทีเดียวซึ่งถ้าเอาจริงๆนะครับในเล็กที่2นี้คนที่อาจจะไม่ได้เห็นในการที่จะสวมเสื้อบุรีรัมย์แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นชื่อของอายุมาชิก้าซะมากกว่านะครับปีกชาวเคนยาวัย30ปีหรือแม้กระทั่งอ่องชูครับตัวรุกชาวเมียนมาวัย26ปีในรายของมาชิก้าเนี่ยผลงานที่ไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็การที่ต้องแย่งตำแหน่งกับแฟรงค์คาสไซด้าโดยตรงเนี่ยทำให้เจ้าตัวไม่มีชื่อติดทีมเลยสักหนึ่งนัดนะครับซึ่งว่ากันด้วยทั้ง2เหตุผลเนี่ยเลข2เนี่ยการที่จะไม่ได้เห็นมาชิก้าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ตกใจแต่อย่างใดนะครับแต่ในรายของอ่องทูเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับแทบจะหายไปจากทีมไม่รู้ว่ามีอาการบาดเจ็บหรือว่าเหตุผลส่วนตัวอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าข่าวสารเหล่านี้อาจจะหายากพอสมควรทำให้เจ้าตัวไม่มีชื่อติดทีมเลยนะครับในช่วง5นัดหลังสุดทั้งที่ปกติจะไม่ได้เล่นยังไงก็ยังคงจะได้เห็นชื่อของอ่องทูเป็นตัวสำรองให้อุ่นใจนะครับซึ่งถ้าจะพยายามหาเหตุผลแล้วก็มาประกอบนะครับประเด็นที่น่าจะมีมูลมากที่สุดก็คือเหตุผลที่ว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของบุรีรัมย์มาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าตามที่เราได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันนั่นก็คือจริงๆแล้วอ่องทูจะย้ายไปเทโรตั้งแต่ซีซั่นก่อนนะครับแต่สุดท้ายก็จบอยู่ที่บุรีรัมย์เหมือนเดิมนั่นเองครับจากทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าสู่กันฟังนะครับเป็นที่แน่นอนแหละครับว่าตลาดซื้อขายรอบที่กำลังจะมาถึงนี้บุรีรัมย์อย่างน้อยๆเราคงจะได้เห็นแข้งใหม่นะครับที่เข้ามาแทนที่ตัวผู้เล่นที่ไม่สามารถทดแทนได้ที่แน่ๆแล้วนะครับนั่นก็คือการทดแทนกับนักเตะตัวหลักครับที่ทำให้จำนวนปริมาณของทีมนั้นใหญ่ขึ้นเพื่อจะลุ้นแชมป์จนถึงนัดสุดท้ายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอายุมาชิก้าโจนาธานโบริงกิหรือทดแทนตำแหน่งของอ่องทูอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เราเดินทางมาเพียงแค่8นัดของฟุตบอลไทยลีกเท่านั้นหลังจากนี้ยังมีอีก7นัดครับที่สามารถทำให้นักเตะเหล่านี้ฉายแววและสร้างฟอร์มที่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนใจในระหว่างทางก็เป็นได้
เอาเป็นว่าแฟนๆบุรีรัมย์ครับหลังจากที่ฟังการวิเคราะห์ครั้งนี้จนจบคลิปนี้มาบอกกันหน่อยครับว่าคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอย่างไรในเลขที่2นักเตะคนไหนที่คุณอยากเก็บไว้นักเตะคนไหนที่คุณอยากเห็นการเปลี่ยนลองเลื่อนมาคอมเมนต์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ